ไทย PBS Podcast View the world via the voice Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH <c oughs> หากวันหนึ่งคุณได้เป็นตัวแทนของโลกในการเป็นทูตสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากดาวดวงอื่นคุณจะนำเสนอความเป็นโลกของเราอย่างไรบ้าง ในตอนนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับโลกที่ถูกนำเสนอผ่านโกลเด้นเรคคอร์ดหรือแผ่นบันทึกทองคำที่ได้ติดไปกับยาน v o y เอเจอร์หและ 2. 2สวัสดีค่ะสหายนายธรณีพ้นพวกเราในธรณีนี้ขอส่งมิตรจิตมาถึงท่านทุกคนสวัสดีค่ะน้ำหวานพีรอมอน,น,นํำเนิดมณีค่ะ สำหรับเสียงร้องของเราสัตว์น้อยใหญ่เสียงดนตรีและเสียงทักทายเป็นภาษาไทยที่เราได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเสียงที่เหมือนเป็นตัวแทนของโลกของเราที่ได้ถูกบันทึกไว้ในแผ่นบันทึกทองคำหรือ Golden Record ที่ได้ถูกส่งไปพร้อมกับยาน Voyager 1และ2ซึ่งใน EP 5เนี่ยเราก็ได้พูดถึงการสำรวจระบบสุริยะชั้นนอกของยานคู่แฝดทั้งสองไปเรียบร้อยแล้วและตอนนี้ทั้งคู่ก็กำลังเดินทางออกนอกระบบสุริยะของเราไป นั่นก็หมายความว่าข้อความจากโลกของเราที่ได้ถูกบันทึกไว้ในแผ่นบันทึกทองคำเนี่ยก็กําลังเดินทางออกนอกระบบสุริยะของเราไปด้วยซึ่งมันกําลังเดินทางด้วยความเร็วกว่า17กิโลเมตรต่อวินาทีเลยทีเดียวซึ่งก็สามารถพูดได้ว่าภารกิจของเอเจอร์ยังไม่ได้จบเพียงแค่การสํารวจระบบสุริยะเท่านั้นเพราะทั้งคู่ ยังเป็นเหมือนขวดโหลที่ได้บรรจุดจดหมายจากโลกของเราและกำลังล่องลอยอยู่ในมหาสมุทรแห่งจักรวาลที่คาดหวังว่าวันหนึ่งอาจมีใครจากที่ไหนสักแห่งได้มาพบมันเข้าและได้รู้ถึงการมีอยู่ของโลกใบนี้ซึ่งเมื่อลองคิดดูดีๆเนี่ยโลกของเราก็เป็นเพียงแค่ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะที่ก็ยังมีดาวเคราะห์อีกตั้ง7็ดวงและก็ยังมีดวงจันทร์อีกตั้งหลายดวงที่โคจรอ,อยู่รอบดาวเคราะห์เหล่านั้น และดวงอาทิตย์ก็เป็นเพียงแค่1นึในแสนล้านดาวฤกษ์นในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราและก็ยังมีกาแล็กซีอีกมากมายในจักรวาลน,นี้นั่นก็คือโลกของเราเนี่ยเล็กมากๆเมื่อเทียบกับความกว้างใหญ่ของจักรวาลโดยคาวเซแกนซึ่งเป็นประธานในการคัดเลือกเนื้อหาที่จะใส่ลงไปในแผ่นบันทึกทองคำเนี่ยเขาก็เคยได้เขียนไว้ในนิยายของเขาที่มีชื่อว่า Contact ว่า the universe is a pretty big place If it's just us, seems like an awful waste of space. ซึ่งก็คือแปลว่าจาักรวาลของเราอ่ะมันเป็นสถานที่ที่ใหญ่มากๆถ้ามันจะมีเพียงแค่เราเท่านั้นที่เป็นสิ่งมีชีวิตก็คงจะดูเป็นขยะในอวกาศอันกว้างใหญ่นี้การพยายามที่จะตามหาหรือพยายามที่จะสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตจากดาวดวงอื่นเนี่ยก็เลยดูเป็นสิ่งที่มนุษย์เราทะเยอะทะยานมาโดยตลอดเลย และจริงๆแล้วแนวคิดของการส่งจดหมายไปพร้อมกับยานอวกาศเนี่ยก็มีมาตั้งแต่ยุคเพลเนียสิบสิซึ่งก็ได้รับภารกิจในการสำรวจระบบสุริยะชั้นนอกเหมือนกันแต่ตอนนั้นจดหมายที่ได้ติดไปกับยานเพลเนียสิบสิเเนี่ยก็เป็นเพียงแค่แผ่นโลหะที่สลักรูปมนุษย์ไว้แล้วก็สลักพาวซ่าแมพซึ่งเป็นแผนที่ที่บ่งบอกตำแหน่งของโลกของเราเมื่อเทียบกับพาวซ่าที่มีอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือก เพื่อที่จะระบุว่าไอตัวยานตัวนี้และจดหมายที่ได้ติดมากับมันเนี่ยได้เดินทางมาจากจุดไหนของจักรวาลน,นี้นั่นเองและในปี1977ยยัน v o y a g e อก็ได้มาทำหน้าที่รับช่วงต่อในการสำรวจระบบสุริยะชั้นนอกจากพโ o อ e เนียภารกิจ v o y a เจอนั้นถือว่าเป็นภารกิจที่ชุกรละหุกมากตอนนั้นนาซ a าก็เลยได้ติดต่อให้คาร์เซแกนซึ่งเขากำลังดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ,ราศูนย์รังสีฟิสิก และการวิจัยอวกาศนมหาวิทยาลัยคอเนลให้มาเป็นประธานในการจะส่งข้อความบางอย่างไปสู่อารยธรรมต่างดาวโดยทีมของเขาเซกนเนี่ยก็ได้สรุปว่าข้อความที่จะส่งไปยังสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญานอกโลกนั้นจะถูกบันทึกเอาไว้ในแผ่นบันทึกทองคำที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง30เซนติเมตรซึ่งเหตุผลที่ต้องเป็นทองคำเนี่ยเพราะว่าทองคำเป็นโลหะที่สามารถตีให้บางได้และมันก็ยังเป็นธาตุที่ ต้านทานการถูกกัดกร่อนได้ดีนั่นก็คือเราลงทุนเพื่อที่จะบันทึกข้อมูลของเราไว้ให้ได้นานที่สุดจนกว่าจะมีคนมาพบมันเข้าอีกทั้งไอแผ่นบันทึกทองคำเนี่ยก็ยังได้ถูกเคลือบด้วยอลูมิเนียมและยูเรเนียม238ซึ่งการเคลือบด้วยยูเรเนียม238เนี่ยก็เพื่อที่จะรักษาสภาพของแผ่นบันทึกทองคําให้ได้นานที่สุดด้วยเหมือนกันเนื่องจากยูเรเนียม238มีค่าครึ่งชีวิตนานถึง4,468ล้านปีหรือค่าครึ่งชีวิตก็คือ ระยะเวลาที่ตัวธาตุตัวนี้ไอสโทปตัวนี้จะสลายตัวจนเหลือมวลเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของมวลเริ่มต้นซึ่ง4,468ล้านปีก็เป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากๆซึ่งข้อมูลที่จะถูกบันทึกลงไปในแผ่นบันทึกทองคำจะถูกแบ่งออกเป็น2ด้านโดยด้านหนึ่งจะเป็นรูปภาพที่บอกถึงความเป็นโลกของเราซึ่งตรงน,นี้อาจจะสงสัยว่ารูปภาพมันจะสามารถบันทึกลงไปในแผ่นบันทึกทองคำได้ยังไงมันไม่ใช่แค่เสียงหรอ ซึ่งจริงๆมันก็คือแค่เสียงนั่นแหละเขาใช้วิธีการแปลงจากสัญญาณเสียงให้ถอดรหัสออกมาเป็นรูปภาพได้ส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นด้านที่บรรจุเสียงเอาไว้โดยเสียงในที่นี้ก็จะมีตั้งแต่เสียงคำทักทายเสียงที่เป็นเสียงธรรมชาติและดนตรีเสียงเพลงจากหลากหลายอารยธรรมทั่วโลกโดยมีคลิปเสียงอยู่กว่า31คลิปเสียงมีความยาวรวมกัน90นาทีทีนี้ คำถามที่สำคัญก็คือสิ่งมีชีวิตทรงูมิปัญญาจะรู้ได้ยังไงว่าเขาจะต้องถอดรหัสยังไงหรือว่าเขาจะรู้ได้ยังไงว่าไอแผ่นบันทึกทองคำนี้มันคืออะไรกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีวิธีการที่จะสื่อสารให้เขาเข้าใจว่าไอสิ่งที่เขาได้มาพบเนี่ยมันคืออะไรแต่เราจะสื่อสารด้วยภาษาอะไรดีเพราะเราก็ไม่รู้เลยว่าเขาใช้ภาษาอะไรในการสื่อสารหรือเขาสื่อสารกันยังไงแต่สิ่งที่เป็นเหมือนภาษากลางของจักรวาลของเราก็คือวิทยาศาสตร์นั่นเอง เพราะฉะนั้นเขาก็เลยตัดสินใจที่จะสลักสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่บ่งบอกความเป็นวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะทําให้สิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาสามารถถอดรหัสจนสามารถฟังข้อความจากโลกของเราได้โดยการสลักสิ่งใดลงไปเป็นรหัสในการเล่นแผ่นเสียงเนี่ยก็จะมีโจทย์อยู่2อ,อย่างด้วยกันที่ทีมจะต้องตีให้แตกนั่นก็คือ 1. สิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาได้เห็นแล้วเขาจะต้องเข้าใจได้ง่ายที่สุดและก็ชัดเจนที่สุด และ2ก็คือในพื้นที่ที่จํากัดเนี่ยก็จะต้องบรรจุข้อความให้ได้มากที่สุดถึงตอนนี้เราอยากเชิญชวนทุกคนมาสวมบทบาทเป็นสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาที่ได้มาพบกับแผ่นบันทึกทองคําแผ่นนี้กันก็ลองเปิดรูปภาพของแผ่นบันทึกทองคําแล้วมาถอดรหัสไปพร้อมๆกันเมื่อเราได้พบกับแผ่นบันทึกทองคําแล้วเนี่ยลองมองไปที่ทางซ้ายล่างสุดก็จะเป็น พาซ่าแมปซึ่งพาซ่าแมปคือแผนที่ของโลกของเราเมื่อเทียบกับตำแหน่งของจักรวาลน,นั่นเองที่ก็เหมือนกับที่ได้บันทึกไปในพีโเนีย1ิด้วยพาซ่าคือดาวนิวตรอนที่เป็นดาวที่ดับลงและยังมีการแผ่รังสีเป็นจังหวะหรือเป็นพาส์พาส์เขาก็เลยเรียกมันว่าพาซ่าและการบรรจุพาซ่าแมปไว้เนี่ยก็เพื่อเป็นการบอกว่าไอจดหมายฉบับนี้เนี่ยมันส่งมาจากตำแหน่งไหนของจักรวาลเผื่อผู้ที่มาพบเขาเนี่ยอาจจะได้เดินทางไปหา และสัญลักษณ์อื่นๆที่ได้บรรจุไว้เนี่ยก็เพื่อเป็นการบอกวิธีการเล่นแผ่นเสียงแล้วก็บอกวิธีการแปลงรหัสจากเสียงให้กลายเป็นรูปภาพได้นั่นเองซึ่งย้อนไปในเรื่องของรูปภาพในตอนนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบรรจุรูปภาพเป็นไฟล์ jpeg ลงไปได้เนาะและระบบคอมพิวเตอร์ของ Voyager เนี่ยก็มีพื้นที่เพียงแค่69กิเพียงพอสำหรับการบรรจุรูปภาพเพียงแค่หรูปภาพเท่านั้น เพราะฉะนั้นนาซาก็เลยได้ตัดสินใจเข้ารหัสรูปภาพเอาไว้ในคลื่นเสียงซึ่งวิธีการที่จะพอร์ตรหัสต่างๆออกมาได้เนี่ยจุดเริ่มต้นของมันอยู่ที่ทางขวาล่างของแผ่นบันทึกทองคำที่เราเห็นเป็นวงกลม2วงแล้วก็มีขีดเชื่อมตรงกลางโดยมันคือแผนภาพของไฮโดรเจนซึ่งมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมากที่อิเล็กตรอนของไฮโดรเจนจะเปลี่ยนทิศในการโคจรหรือเราเรียกเหตุการณ์นี้ว่าไฮเปอร์ไฟททรานซิชัน และการที่มันจะเปลี่ยนทิศการโคโจรเนี่ยมันจะเกิดขึ้น1ครั้งในทุกๆ10ล้านปีและมันจะปล่อยพลังงานออกมาจำนวนหนึ่งซึ่งไอพลังงานที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันมีคลื่นความยาว21เซนติเมตรและช่วงความยาวคลื่น21เซนติเมตรก็คือความยาวคลื่นของคลื่นวิทยุที่นักดาราศาสตร์ใช้เพื่อสร้างแผนที่ของกาแล็กซีเมื่อเราแปลงความยาวคลื่นออกมาให้เป็นความถี่ซึ่งก็คือความยาวคลื่นกับความถี่เป็นส่วนกลับของกันและกันเนาะ ก็จะได้ว่าความถี่ขึ้นเนี่ยมีความถี่อยู่ที่1,420เมกะเฮิร์หรือใน1วินาทีจะมีการเคราะ1,420ล้านเคาะนั่นเองและหากเราแปลงความถี่นี้ให้เป็นเวลาก็จะได้ว่ามันจะเกิดการเคราะขึ้นทุกๆ7.042คูณ10ยกกำลังลบ10วินาทีและไอตัวเลขเหล่านี้นี่แหละก็คือเป็นตัวเลขที่นำมาแปลงรหัสของรูปภาพต่างๆที่ได้ถูกสลักเอาไว้บน ปกของแผ่นบันทึกทองคำเพื่อที่จะเล่นแผ่นบันทึกทองคํานี้ได้อย่างถูกต้องรู้ถึงการหมุนที่ถูกทิศความเดินที่ถูกต้องและก็แปลงรูปภาพออกมาได้ลองมองจากพาวซแมปขึ้นไปเราจะเห็นเป็นรูปภาพของขีดบางอย่างแล้วก็มีเหมือนเป็นเข็มอยู่ตรงปลายเนาะซึ่งมันก็คือลักษณะของเครื่องเล่นบันทึกและข้างใต้ของมัน เ็นเลขฐาน2ที่เมื่อแปลงเป็นเลขฐาน10แล้วคูณกับ7.042คูณ10ยกกำลังลบ10วินาทีหรือคือตัวเลขที่เราแปลงมาได้จากแผนภาพของไฮโดรเจนเนี่ยมันก็จะได้ว่าหลังจากคูณแล้วก็จะเป็น3,229วินาทีหรือ53.82นาทีนั่นเองซึ่งมันก็คือความยาวที่แผ่นเสียงจะเล่นและเหนือขึ้นไปอีกก็จะเห็นเป็นรูปวงกลมแล้วก็มีเข็มในแนวนอนและมีจุดตรงกลาง ตรงนั้นเนี่ยก็แปลงด้วยวิธีเดียวกันเลยจะได้ออกมาเป็น3.59วินาทีซึ่งก็คือเวลาในการหมุนหนึ่งรอบของแผ่นเสียงถ้ดออกมาทางด้านขวาตรงนั้นคือสัญ,ญลักษณ์ในการแปลงเสียงให้ออกมาเป็นรูปภาพซึ่งเราจะเห็นว่ามันเป็นคลื่นขึ้นลงขึ้นลงเนาะก็คือความพีคข,ของคลื่นน่มันบ่งบอกถึงความเข้มของสีดาของรูปภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเล่นแผ่นเสียงเราได้ยินเสียง ดังเบามันก็จะบ่งบอกถึงสีขาวสีดำเขาไม่สามารถแปลงออกมาเป็นรูปภาพได้และหากคุณแปลงออกมาได้ถูกต้องตามรหัสที่บันทึกไว้เนี่ยคุณควรที่จะได้รูปภาพออกมาเป็นวงกลมตามที่มันได้บรรจุเอาไว้ข้างล่างซึ่งเหมือนเป็นตัวคาลิเบตว่าโอเคถ้าสิ่งมีชีวิตทรงปูมิปัญญาหรือใครสักคนมาเจอแผ่นนี้แล้วแปลงรหัสนี้แล้วออกมาเป็นวงกลมได้แสดงว่าคุณรู้วิธีการที่จะแปลงเสียงให้ออกมาเป็นรูปภาพได้ หลังจากที่เรารู้ระยะเวลาในการเล่นแผ่นเสียงอย่างถูกต้องและรู้วิธีการแปลงรหัสเสียงให้มาเป็นรูปภาพได้แล้วเนี่ยเราก็ไปดูกันเลยว่าในแผ่นเสียงนี้ได้ถูกบันทึกอะไรไว้บ้างโดยเริ่มจากการชื่นชมความสวยงามของรูปภาพที่บ่งบอกความเป็นโลกของเราที่ได้ถูกบันทึกผ่านรูปแบบเสียงในแผ่นบันทึกทองคำนี้และเมื่อเราเริ่มเล่นแผ่นเสียงเราก็จะได้ยินคำกล่าวเปิดจากคุณเคิร์ตวอลดีม ซึ่งเขาได้กล่าวสวัสดีเป็นภาษาอังกฤษและมีเนื้อหาบอกว่าเรากำลังก้าวเท้าออกจากระบบสุริยะไปยังจักรวาลเพื่อหาสันติภาพและมิตรภาพเท่านั้นพวกเรารู้ดีว่าธารณีโลกของเรานั้นเป็นเพียงส่วนเล็กๆของจักรวาลอันยิ่งใหญ่หาที่สุดไม่ได้ด้วยความขำขันและความหวังเราจึงส่งสิ่งนี้มาถึงพวกท่าน An organization of 147 member states who represent almost all of the human inhabitants of the planet Earth, I send greetings on behalf of the people of our planet. We step out of our solar system into the universe seeking only peace and friendship, to teach if we are called upon, to be taught if we are fortunate. We know full well that our planet and all its inhabitants are but a small part of this immense universe that surrounds us, and it is with humility and hope that we take this step. ที่เราได้ยินไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ค่ะภาพที่เราได้ยินก็คือภาพของวงกลมซึ่งเป็นวงกลมคาริเบเพื่อยืนยันว่าเรากำลังแปลงรหัสได้อย่างถูกต้องและก็เป็นภาพของกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราซึ่งเป็นเพียงแค่2ใน116ภาพที่ได้ถูกบันทึกเอาไว้โดยนั้น1ภาพเนี่ยคือภาพที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์กายวิภาคศาสตร์ลักษณะของสิ่งมีชีวิตมนุษย์ สถานที่ต่างๆบนโลกของเราและเป็นภาพที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตการค้าขายการละเล่นการกินรูปภาพของแม่ให้นมลูกและหนึ่งใน116ภาพนี่ก็เป็นภาพจากประเทศไทยด้วยเหมือนกันซึ่งภาพนั้นถือว่าเป็นภาพที่บ่งบอกความเป็นไทยได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเนื่องจากมันคือภาพของรถติดที่เชิงสะพานพุทธที่ถูกถ่ายไว้ในช่วงเช้าของปีคริสตศักราช1970ักา โดยคาวเซกนก็มีเงื่อนไขในการคัดเลือกรูปภาพที่จะบรรจุเอาไว้ในแผ่นบันทึกทองคําว่ารูปภาพเหล่านั้นจะต้องไม่สะท้อนให้เห็นถึงสงครามความอดอยากาศาสนาและโรคระบาดบนโลกของเราส่วนในอีกด้านจะเป็นการนําเสนอความเป็นโลกผ่านเสียงที่บันทึกจากโลกของเราซึ่งมีคําพูดทักไทยจาก55ภาษาที่เป็นทั้งภาษาโบราณและภาษาที่ยังมีการใช้อยู่ในปัจจุบัน

พวกเราในธรณีนี้ขอส่งมิตรจิตมาถึงท่านทุกคนโดยเจ้าของเสียงที่เป็นคำทักทายภาษาไทยนี้ก็คือคุณรุจิลาเมนดดโอเนสซึ่งตอนนั้นเนี่ยเธอเป็นศาสตราจารย์สอนภาษาไทยอยู่ในสาขาว,วิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาณมหาวิทยาลัยคอเนลซึ่งเป็นสถานที่เดียวกับที่คาวเซกนทำงานอยู่ในขณะนั้นโดยข้อมูลที่เรารู้เกี่ยวกับคุณรุจิลานี่ก็คือเธอเกิดเมื่อปีคริสตศักราช1918 เป็นนิสิตอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่8ซึ่งภายหลังเนี่ยเธอได้แต่งงานกับสามีชาวฟิลิปปินส์ก่อนที่จะย้ายไปอยู่รัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจนได้มาเป็นเจ้าของของเสียงที่กำลังเดินทางออกไปสู่ห้วงอวกาศเพื่อทจะไปทักทายสหายจากดินแดนอื่นนั่นเองส่วนคำทักทายเป็นภาษาอังกฤษคารเซแกนก็ได้เลือกให้ลูกชายของเขาเป็นเจ้าของเสียงและก็ได้มีเสียงที่เป็นเซตซาวด์สออฟเอร์ธ ซึ่งคือเสียงจากธรรมชาติบนโลกของเราอย่างเสียงฝนตกฟ้าร้องเสียงคลื่นในมหาสมุทรเสียงร้องของปลาวานเสียงชนีร้องในป่าเสียงหัวใจเต้นเสียงย่ำเท้าของมนุษย์จนพัฒนามาถึงเสียงเครื่องจักรของเราซึ่งก็เป็นเสียงที่บ่งบอกถึงธรรมชาติถึงวิถีชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลกเพื่อให้เพื่อนของเราเนี่ยได้เข้าใจว่า โลกของเราเนี่ยกำลังดําเนินชีวิตกันอย่างไรในช่วงเวลาที่แผ่นเสียงนี้ได้เริ่มเดินทางออกไปส่วนเสียงที่จะบ่งบอกถึงอารยธรรมวัฒนธรรมของมนุษย์ได้ดีที่สุดเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นเสียงดนตรีเสียงเพลงซึ่งในแผ่นบันทึกทองคําก็ได้มีการบันทึกเสียงเพลงตั้งแต่เพลงคลาสสิกซิมโฟนีอย่างของบิโธเฟนและก็รวมไปถึงเสียงเพลงจากชนเผ่าและประเทศต่างๆทั่วโลก เช่นวงประคัชชั่นจากเซเนกัลเพลงจากกาะชวาเพลงของชนเผ่าปิกมี่ชนเผ่าประปวนยูกินีชนเผ่าอบอริจินกู่เจิงของจีนเพลงจากอินเดียและอื่นๆอีกมากมายและก็ยังมีเพลงที่ดังในยุคนั้นอย่างของลุยส์อัมสตรองซึ่งจริงๆเนี่ยตอนนั้นก็มีการลังเลว่าจะใส่เพลง Here Comes the Sun ของ The Beatles เข้าไปด้วยหรือเปล่าซึ่งก็มีการถกเถียงว่าเออเพลงมันแบบป๊อปเกินไป เรามีเพลงป๊อปอยู่เยอะแล้วในแผ่นนี้ก็เลยทําให้เฮียคัมเบอร์ซันเนี่ยถูกปัดตกไปซึ่งในความเห็นของเราเรารู้สึกว่าเฮียคัมเบซันมันเป็นเพลงที่บ่งบอกถึงระบบสุริยะของเราได้ดีมากเลยเนื่องจากมีคําว่ารซันอยู่และเสียงทั้งหลายที่เราได้กล่าวถึงทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นเสียงที่เป็นตัวแทนของโลกของเราที่จะไปสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นทูตระดับดวงดาวเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย นักวิชาการหลายคนก็มีความคิดว่าแผ่นบันทึกทองคำที่องค์การนาซาได้ส่งไปกับยาน v o y a g e r ทั้งสองเนี่ยอาจจะทำให้สิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาต่างดาวเนี่ยเกิดความสับสนเกี่ยวกับวิถีชีวิตบนโลกของเราได้เหมือนกันเนื่องจากเราไม่สามารถที่จะสรุปได้เลยว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเขาจะมีประสาทสัมผัส5ประสาทเหมือนกับเราหรือเปล่าเขาจะสามารถแม้แต่มองเห็นได้หรือเปล่าว่านี่คือแผ่นบันทึกทองคํามีข้อความอะไรบางอย่างสลักเอาไว้ เขาจะสามารถฟังเสียงที่อยู่ในแผ่นบันทึกทองคําได้หรือเปล่าและอีกอย่างเขาจะสามารถตีความออกมาได้ตรงกับที่เราอยากจะสื่อหรือเปล่าว่าเราเดินทางมาโดยสันตินะเนื่องจากการเรียบเรียงแผ่นเสียงเนี่ยอย่างโครงสร้างการสนทนาเนี่ยมันเหมือนกับการสนทนาที่เป็นการโต้แย้งกันไปกันมาไม่ได้เหมือนกับการที่จะบ่งบอกว่านี่คือภาษาที่แตกต่างกันบนโลกของเราทําให้อาจจะตีความไปได้ว่ามนุษย์เนี่ยคือเผ่าพันธุ์ที่ชอบทะเลาะทุกเถียงกัน และหากเป็นเช่นนั้นหากสารที่บันทึกไปในแผ่นบันทึกทองคำไม่สามารถไปถึงผู้รับตามที่เราต้องการที่จะส่งไปได้แล้วมันจะยังมีคุณค่าอะไรตรงนี้เราอยากขอให้ทุกคนลองย้อนไปที่คำถามแรกที่เราเริ่ม EP นี้ก็คือหากคุณได้เป็นทูตในการสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาต่างดาวคุณจะนำเสนอโลกของเราอย่างไรบ้างและนั่นก็คือโจทย์ของแผ่นบันทึกทองคานี้เช่นเดียวกัน การที่ข่าวเซแกนได้ระบ,บุเงื่อนไขว่ารูปภาพจะต้องไม่สะท้อนให้เห็นถึงศาสนาสงครามความขัดแย้งโรคระบาดหรือสิ่งเลวร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกนั่นก็เพราะว่าข้อความที่จะถูกบันทึกไปในแผ่นบันทึกทองคำนั้นเปรียบเสมือนความภาคภูมิใจที่เราอยากจะนำเสนอซึ่งนอกจากการที่มันจะได้ส่งไปยังเพื่อนจากต่างดาวแล้วนั้นมันก็ได้ส่งกลับมาที่ตัวเราเองได้เหมือนกันว่าเราภาคภูมิใจอะไรบ้าง ว่าบนโลกของเรานั้นมีความสวยงามอย่างไรบ้างเสียงจากธรรมชาติมากมายสะท้อนให้เราเห็นคุณค่าและความสวยงามของธรรมชาติเสียงที่บ่งบอกถึงการดำเนินวิถีชีวิตของเราสะท้อนให้เราภาคภูมิใจในเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราเสียงคำทักทายหลากหลายภาษาทั่วโลกทำให้เราเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ที่ไม่ว่าคุณจะพูดภาษาใดเราก็มีคุณค่าเท่าเทียมกันและเรา ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โลกของเรานั้นดำเนินต่อไปได้ดนตรีจากหลากหลายวัฒนธรรมสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างที่รวมตัวกันจนกลายเป็นสีสันเป็นความสวยงามบนโลกของเราการคัดเลือกข้อความต่างๆลงไปในโกลเด้นเรคคอร์ดนั้นไม่เพียงแต่ต้องการที่จะสื่อสารผ่านวิทยาศาสตร์ไปสู่สิ่งมีชีวิตนอกโลกแต่มันก็ยังเป็นการสื่อสารให้เราได้เห็นคุณค่าของตัวเองได้เห็นคุณค่าของกันและกัน เราเคยมีโอกาสได้รับชม Voyager the Musical ที่เป็นการนำเสนอ Voyager ในรูปแบบของละครเวทีซึ่งในการแสดงเนี่ยหลังจากที่ Voyager 1และ2ได้เดินทางเลยขอบเขตระบบสุริยะไปแล้วและหมดภารกิจในการสำรวจดาวคลอชันนอก Voyager 1และ2ก็ได้คุยกันว่านี่เรากำลังจะไปไหนกันการเดินทางของเรามันดูไร้เป้าหมายเสือเกินและ Voyager 1และ2ก็ได้หยิบ แผนบันทึกทองคำนี้ขึ้นมาเล่นจนได้เห็นถึงความสวยงามของโลกที่ได้ถูกบันทึกไว้จากการที่ Voyager 1. และ2เกิด existential crisis เกิดการตั้งคำถา,ถามถึงการมีอยู่ของตัวเองเนี่ยเขาก็ได้เข้าใจว่าสถานที่ที่เขาอยู่คือสถานที่แห่งความหวังความหวังจากมนุษย์บนโลกจนทำให้เขาได้คุยกันว่า we are surrounded by t h e i r hope wherever it is หรือก็คือเราถูกลายล้อมไปได้วยความหวังไม่ว่ามันจะคือที่ไหนก็ตามและนั่นก็คือเป้าหมายของโกลเด้นเรคคอร์ดที่แท้จริงวันหนึ่งดวงอาทิตย์จะขยายตัวเฉกเช่นเดียวกันกับดาวฤกษ์ทุกดวงและมันจะกลืนกินโลกของเราออกไปมนุษย์อาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วแต่ข้อความและความทรงจำที่ได้ถูกบันทึกไว้ในแผ่นบันทึกทองคำนี้จะยังคงเป็นความทรงจำที่จะล่องลอยอยู่ในอวกาศตราบนานเท่านาน สวัสดีค่ะสหายายธรณีพพนพวกเราในธรณีนี้ขอส่งมิตรจิตมาถึงท่านทุกคน Star Staff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH